Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่19กรกฎาคม2023ซีรีส์หวนกลับมาสู่การอุทิศและผูกพันตัวในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อที่1ถึง4ได้กล่าวไว้ว่าขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเยโธผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนท่านได้พาฝูงแพะแกะข้ามถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโคเรบทูตของพระยาเวก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหม้โมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าทำไมพุ่มไม้จึงไม่ได้ไหม้เมื่อพระยาเวทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดูพระองค์จึงเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ต่อไปนี้คือบทสนทนาที่น่าสนใจระหว่างพระเจ้ากับโมเสสซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อพยพบทที่3ถึง4โมเสสข้าพระองค์เป็นใครที่จะเข้าไปเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าโมเสสถ้าหากพวกเขาจะไม่เชื่อหรือไม่ฟังเสียงข้าพระองค์ล่ะพระเจ้าบอกให้โมเสสทำการอัศจรรย์แล้วตรัสว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะเชื่อว่าพระยาเวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาทรงปรากฏแก่เจ้าแล้วโมเสสองค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นักพูดทั้งในอดีตและตั้งแต่เมื่อพระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพระเจ้าใครเล่าสร้างปากมนุษย์ทำให้พวกเขาเป็นใบ้หรือหูหนวกทำให้พวกเขาตาดีหรือตาบอดเรายาเวเป็นผู้ทำไม่ใช่หรือบัดนี้ไปเถิดเราจะช่วยเจ้าให้พูดและจะสอนคำซึ่งควรจะพูดโมเสสองค์เจ้านายโปรดใช้คนอื่นไปเถิดเราอาจเข้าใจความรู้สึกของโมเสสที่ลังเลใจเพราะเขาตระหนักถึงข้อจำกัดของตนแต่ณจุดนี้หลายคนก็อาจเริ่มคิดแล้วว่าพระเจ้ากำลังทรงรำคาญกับข้อแก้ตัวของโมเสสเพราะในบทที่4ข้อ14กล่าวว่าพระยาเวจึงกริ้วโมเสสเราอาจคิดว่าพระเจ้าจะทรงโกรธเฉพาะตอนที่เราทำบาปเท่านั้นหรือแต่จากพระคัมภีร์ตอนนี้เราได้ค้นพบเคล็ดลับข้อหนึ่งแล้วว่าหากใครอยากเห็นพระเจ้าโกรธก็ให้เขาบอกพระองค์ว่าข้าพระองค์ทำไม่ได้แค่บอกพระเจ้าไปว่าข้าพระองค์ไม่มีความสามารถมีแต่ข้อจำกัดข้าพระองค์ทำไม่ได้แล้วเราอาจจะได้เห็นไฟของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์และแผดเผาเราขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้และแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่นั่นก็เพียงพอที่ทำให้เราเห็นภาพและเข้าใจประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้วเอเฟซัสบทที่2ข้อ10กล่าวว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม
เราถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าในแบบที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็นพระองค์ทรงประทานเรื่องที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนให้แก่เราและนอกจากนี้พระเจ้ายังทรงมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่วัตถุประสงค์และการงานที่ถูกจัดสรรมาเพื่อเราโดยเฉพาะดังนั้นหากเรารู้สึกว่าพระเจ้ากำลังทรงเรียกให้เราทำอะไรบางอย่างในคริสตจักรในที่ทำงานในครอบครัวหรือในสายอาชีพของเราแล้วเรารู้สึกว่าทำไม่ได้ขอให้เรานึกถึงเรื่องราวของโมเสสในวันนี้พระธรรมอพยพบทที่4ข้อ10ถึง14กล่าวว่าแต่โมเสสทูลพระยาเวว่าองค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นักพูดทั้งในอดีตและตั้งแต่เมื่อพระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าใครเล่าสร้างปากมนุษย์หรือทำให้เป็นใบ้หูหนวกตาดีหรือตาบอดเรายาเวเป็นผู้ทำไม่ใช่หรือบัดนี้ไปเถิดเราจะช่วยเจ้าให้พูดและจะสอนคำซึ่งควรจะพูดแต่ท่านทูลว่าองค์เจ้านายโปรดใช้คนอื่นไปเถิดพระยาเวจึงกริ้วโมเสสแล้วตรัสว่าเจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคนเลวีไม่ใช่หรือเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่งและดูสิบัดนี้เขากำลังเดินทางมาพบเจ้าเมื่อเขาเห็นเจ้าเขาจะดีใจสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรารู้สึกอย่างไรเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรามีช่วงเวลาใดหรืออุปสรรคใดที่มักทำให้เราหลงลืมไปว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราเสมอในทุกเวลาขอทรงช่วยเราให้ได้มั่นใจในพระสัญญาข้อนี้ว่าพระเยซูจะอยู่กับเราเสมอเมื่อหัวใจของเราฝ่อและกลัวขอทรงเป็นกำลังและเป็นหลักยึดเดียวของเราเราขอจับจ้องที่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ทรงอยู่ข้างเรามากกว่าที่กำลังและความสามารถของตนเองขอทรงนำเราไปในเส้นทางและแผนการที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน